การบ้านข้อที่7นะทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระเป็นความรู้สึกนะดูให้ดีตัวเราอยู่ในองค์พระตอนนี้เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นตรงนี้สำคัญนะลูกนะตัวเราอยู่ในองค์พระเหมือนไปไหนก็พระไปด้วยแล้วดียังไงล่ะหัวหน้าฉันจะได้ไม่แวะไปคิดเรื่องข้างทางจะพูดก็ไม่ได้พูดเรื่องเหลวไหลจะทำก็ต้องนึกบาปหรือบุญนั่นนะเพราะเราอยู่ในองค์พระเนี่ยผมมากับพระถูกต้องเลยที่มีสำนวนหนึ่งนะอย่าทำอะไรผมเลยผมมากับพระไอ้เจ้านี่อย่างมากก็มีพระห้อยคอเราเนี่ยมีพระอยู่ในตัวเห็นไหมเห็นไม่เห็นก็รู้ว่ามีก็แล้วกันแหละเลิกโง่มาตั้งหลายชั้นเนี่ยส่วนที่เขายังติดอยู่ที่พระที่ห้อยคออยู่ดีไหมก็ดีดีไม่ใช่ไม่ดีก็ยังมากับพระแต่เราเนี่ยอยู่กับพระดูนะมันต่างกันหรอกเข้ามากับพระก็เผลอเผลอไผลไผลบ้างแต่เราอยู่กับพระเผลอไม่ได้พระมองอยู่ขยับปั๊บนั่นท่านรู้เราอยู่ในองค์พระแล้วก็องค์พระก็อยู่ในตัวเราสิตรงนี้สำคัญทำไมเท่ากับว่าหนึ่งเราอยู่ในองค์พระก็เท่ากับว่าเหมือนอย่างกับหลวงพ่อเหมือนอย่างกับพระเหมือนพระท่านเป็นเกราะป้องกันภัยให้เราเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เขานึกถึงหลวงปู่ช่วยด้วยแต่ความจริงนะความที่เขาอยู่ในองค์พระหรือนึกถึงองค์พระมาตลอดเพราะฉะนั้นที่หลวงปู่สอนเอาไว้ว่าให้มันนึกถึงองค์พระมาออกฤทธิ์ตรงนี้เองว่าอ๋อหลวงปู่บอกในตัวเรามีองค์พระภาวนาไปเถอะสัมมาอรหังไปถูกส่วนเข้าองค์พระขยายใหญ่ก็ครอบตัวยังไม่ถูกส่วนองค์พระเล็กๆก็ยังอยู่ในตัวก็ไม่ว่ากันจะเล็กจะใหญ่ก็ในตัวก็มีนอกตัวก็หุ้มเกราะเอาไว้เรียบร้อยนะแต่เกราะนี้เป็นเกราะบุญใครมองไม่เห็นยกเว้นหลวงปู่เห็นไอ้ลูกอย่างนี้ต้องช่วยมันมิ่นหน้านะใครนึกถึงหลวงปู่ประสบอุบัติเหตุก็เจอปาฏิหาริย์รอดมาทุกทีต้องการโชคต้องการชัยก็ได้สมใจนึกมาทุกทีทำไมก็เราอยู่ในองค์พระองค์พระอะไรองค์พระที่หลวงปู่บอกเอาไว้ว่าอยู่ในตัวเองนั่นแหละเองวางใจถูกส่วนเองก็เข้าไปอยู่ในองค์พระในระดับหนึ่งแล้วก็ในองค์พระในตัวเองก็ยังมีองค์พระข้างในอยู่ก็เป็นชั้นอย่างลูกดูนะทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราแล้วไงจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนบุญเกิดไหมเนี่ยทำกับข้าวนี่ไม่ต้องเติมผงชูรสเลยนะเติมบุญนะลูกเอ้ยชัดป่ะชัดทำกับข้าวอย่างนี้เอาไว้กินกันทั้งครอบครัวพ่อบ้านจะหนีไปไหนลูกบ้านก็จะหนีไปไหนเราก็อยู่ในบุญลูกบ้านอยู่ในบุญพ่อบ้านอยู่ในบุญจะหยิบจะทำอะไรครอบครัวมีหรือไม่เจริญดูนะทีนี้ฟังให้ชัดตรงนี้ทำความเข้าใจซะแล้วถึงเวลาจะได้พูดเต็มปากบางคนไม่กล้าไปพูดให้เต็มปากหลวงปู่บอกว่าอย่างไรหลวงปู่บอกไถนาไปจำนะ
ไถนาไปนะเองก็สัมมาอรหังไปด้วยเองสัมมาอรหังไปละนาเองเนี่ยถึงเวลาที่เองดำนาปูมันก็ไม่มากัดข้าวกล้าของเองถึงเวลาข้าวของเองก่อโตออกรวงหนอนเกิงหนอนกอเพลี้ยมันก็ไม่มากวนถึงเวลาจะเก็บเกี่ยวถึงเวลาจะเก็บเกี่ยวหนึ่งหนูก็ไม่มากวนตกลงตลอดเวลานะข้าวของเองนะโตวันโตคืนเรานึกไม่ออกนะข้าวโตวันโตคืนไม่มีสัตว์ไม่มีแมลงมากวนเม็ดก็โตน้ำหนักก็ดีดีพระสัมมาอรหังเลยจะพูดอย่างนั้นก็ถูกแท้ที่จริงดีด้วยอะไรดีด้วยหนึ่งขณะที่สัมมาอรหังไปจริงๆเขานึกองค์พระไหมนึกเมื่อนึกตอนแล้วตอนนั้นใจอยู่ในตัวไหมใจอยู่ในตัวกลายเป็นว่าขณะที่ไถนาอยู่นั้นนะใจอยู่ในตัวแต่ขยายคลุมนาทั้งหมดองค์พระในตัวคลุมทั้งท้องไร่ท้องนาหมดลูกเอ้ยนาทั้งนาถูกกลั่นด้วยองค์พระถูกกลั่นด้วยบุญไปเรียบร้อยแล้วมิหน้าละปูก็ไม่มากวนข้าวกล้าหนอนกอแมลงเอ้ยก็ไม่มากวนอีตอนที่จะเริ่มออกรวงหนูก็ไม่มากวนอีตอนใกล้จะเกี่ยวมาอย่างนี้ลูกเพราะฉะนั้นพูดได้เต็มปากอธิบายได้ถูกแล้วนะไปบอกไปชักชวนใครเขาทำนาก็ชวนเขาบอกคุณทำนาก็สัมมาอรหังไปรับรองข้าวก็ราคาดีนะถึงรัฐบาลประกันไม่ประกันราคานะองค์พระในตัวประกันให้เสร็จแต่ลูกเอ้ยชัดบ่ทำไร่ก็ทำไปจะปลูกกล้วยปลูกอ้อยจะปลูกมะพร้าวจะปลูกขนุนทำไปสัมมาอรหังไปทุเริงทุเรียนลูกโตๆทั้งนั้นแหละทำไปทำกับข้าวก็สัมมาอรหังไปข้าวของคนมีบุญนี่อยู่ที่นี่คนอื่นน่ะเติมอะไรบางคนเขาต้องเหยาะเหล้าใส่เข้าไปในอาหารในกับข้าวหาเรื่องลงนรกบางคนก็ต้องไปขวนขวายไปเอาไอ้นนท์ไอ้นี่เติมเราก็เอาละเครื่องปรุงตามธรรมชาติพอสมควรเติมบุญเข้าไปเมื่อไหร่ก็อร่อยละลูกเอ้ยชัดบ่อร่อยไม่อร่อยเปล่านะใครกินเนี่ยอายุยืนอีกด้วยหน้าใสอย่างกับครูไม่ใหญ่แต่ว่าเสียงใสๆอย่างครูไม่เล็กท่ามันก็ไม่ค่อยเข้าท่านักหรอกนะมันดังไปหน่อยมันไม่เป็นเสียงดนตรีเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราพอทำเคยหนักเข้าหนักเข้ามันจะก้าวไปอีกขั้นที่แรกเราอยู่ในองค์พระเหมือนยังก็มีเกราะกำบังพระอยู่ในตัวก็เหมือนยังก็เรามองสิ่งของในโหลในหม้อแต่พอทำไปใจมันจะละเอียดไปเองเพราะว่าอยู่ในศูนย์กลางกายตลอดเลยกลายเป็นว่าพระกับเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยเจ้าค่ะตอนนี้น่ะแสดงว่า1ใจละเอียด2ใจก็ขยาย3กายเลยขยายตามใจไปด้วยโดยไม่รู้ตัวความเครียดต่างๆหลุดหมดตัวเราก็เลยกลายเป็นองค์พระองค์พระก็เลยกลายเป็นตัวเราลูกเอ้ยบุญจะมหาศาลขนาดไหนตกลงไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะทำไร่ไถนา
ไม่ว่าจะรับเช็คเขียนเช็คอะไรทั้งนั้นทุกอย่างคลุมบุญรักษาให้เราหมดดูไว้นะเพราะฉะนั้นอบรมลูกอบรมหลานของเราให้คุ้นตั้งแต่นอนในอู่ทะเลบุญก็ต้องให้คุ้นตื่นในอู่ทะเลบุญก็ให้คุ้นตื่นขึ้นมาแล้วกำลังเฟรชอัพกำลังสดชื่นอยู่ก็ต้องนึกถึงองค์พระก่อนเลยล่ะเนี่ยตื่นใหม่ๆร่างกายทั้งจิตใจก็สดชื่นรีบนึกถึงองค์พระได้ดีเพราะใจยังไม่หนีเที่ยวรีบซะเมื่อรีบทำอย่างนี้พระกับเราเรากับพระก็มีโอกาสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดแม้เป็นโดยความรู้สึกก็ได้บุญแต่แน่นอนเห็นด้วยยิ่งดีบุญยิ่งมากขึ้นลูกเอ้ยดูนะเพราะฉะนั้นที่ว่าจำเข้าพรรษาน่ะในศูนย์กลางกายน่ะดีไหมทำไมได้บุญองค์พระเมื่อก่อนนี่มืดมืดเดี๋ยวก็ชัดที่ชัดก็จะชัดยิ่งขึ้นที่ยังไม่ใสก็จะใสยิ่งขึ้นสายอย่างนั้นนั่นนึกถึงครูไม่เล็กบางนาไม่ใช่อะไรจะได้มารอหลวงปู่ด้วยกันก็พอดีมีเสียงเตือนครูไม่เล็กจะสามทุ่มอยู่แล้วก็ฝากไว้เป็นข้อคิด